นายสมประวินมันประเสริฐผู้บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยาบอกว่ารัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีด้วยมาตรการช็อปช่วยชาติเพราะเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วการกระตุ้นด้วยมาตรการทางการคลังระยะสั้นเป็นการดึงเงินในอนาคตมาใช้อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจช่วงต้นปีหน้าชะลอตัวได้จึงควรเก็บมาตรการต่างๆไว้ใช้ในปีหน้าจะดีกว่าอีกทั้งปีนี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีล่าสุดธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ปรับประมาณการ GDP ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 3.8% จากเดิม 3.6% และมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ถึง 4%ผลจากการส่งออกขยายตัวได้ดีเกินคาดทำให้ภาคการผลิตที่เกี่ยวกับการส่งออกฟื้นตัวขึ้นใน6อุตสาหกรรมจาก10อุตสาหกรรมหลักและคาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะกระจายตัวสู่พื้นที่ต่างๆมากขึ้นในปีหน้ากระตุ้นการบริโภคโดยเฉพาะระยะสั้นแบบนี้มันเป็นการดึงเอาอำนาจซื้อในอนาคตมาใช้นะครับแทนที่เขาจะเก็บไว้ใช้ในหลังปีใหม่หรือเกลี่ยไปใช้ในช่วงต้นปีหน้านะครับก็เอามาให้เร่งใช้ในปีนี้เพราะฉะนั้นเน็ตแล้วมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือว่าเราใช้ตอนนี้นะครับเพื่อดัน GDP ปีนี้แต่ปรากฏว่าปีหน้าต้นปีเศรษฐกิจก็อาจจะชะลอลงนิดหน่อยเพราะว่าคนที่ถูกใช้เงินไปแล้วนะครับผมคิดว่าความจำเป็นน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจฟื้นแล้วนะครับเราอาจจะปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของวัฏจักรนะครับน่าจะดูแลได้ง่ายขึ้นครับสายงานวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเมินเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะขยายตัว 3.7 ถึง 3.8% การส่งออกโต 4.5% แม้จะขยายตัวไม่มากเท่าปีนี้ที่ 6.5% แต่ส่งออกยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักและจะมีการลงทุนภาครัฐเป็นตัวเสริมจากการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนและจะทำให้การลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวชัดเจนขึ้นนอกจากนี้นายสมประวินยังบอกว่าประเทศไทยยังมีปัญหาโครงสร้างระยะยาวที่จะต้องเร่งแก้เพื่อให้เศรษฐกิจโตอย่างยั่งยืนส่วนปัจจัยเสี่ยงสำหรับเศรษฐกิจไทยส่วนใหญ่เป็นปัจจัยภายนอกจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศส่วนประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแต่งตั้งนายเจอโรมพาวเวลมาดำรงตำแหน่งนี้มองว่าจะส่งผลให้การดำเนินนโยบายของเฟดต่อเนื่องจากนางเจเน็ตเยเลนและคาดว่าจะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้อีกครั้งหนึ่งและจะปรับขึ้นในปี2561อีก3ครั้งซึ่งส่งผลต่อกระแสเงินทุนที่ไหลกลับไปยังสหรัฐและทำให้ค่าเงินบาทในปีหน้าจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยครับ